รณีปักหมุดผิดไรเดอร์ก็โมโหนะบอกทำให้เขาเสียเวลานะฮะแล้วก็หลังจากนั้นไปยกพวกมาอีก3คนเจอลูกค้านี่นะครับสู้กลับเอาปืนมาขู่เลยนะฮะไรเดอร์บอกกูมีปืนเหมือนกันนี่มันแรงขึ้นทุกวันแล้วนะครับเนี่ยภาพวงจรปิดก็บันทึกภาพเอาไว้ได้ไรเดอร์หนุ่มคนนี้มาปะทะคารมกับลูกค้าไม่พอใจบอกลูกค้าปักหมุดผิดนะเสียเวลากว่าจะหาบ้านเจอหลังจากนั้นเหมือนจะไม่มีอะไรขี่รถออกไปฮะแต่ย้อนกลับมาแต่ครั้งเนี้ยพาพวกมาอีก3คนไม่ได้ใส่ชุดด้วยคุณผู้ชมดูนี่กลับมาแล้วนี่คือพาพวกรวมแล้วเป็น4คนนะครับมาข่มขู่มาจะทำร้ายลูกค้าแบบนี้โอ้แต่งานนี้เจอลูกค้าคนนี้ครับแกหยิบปืนขึ้นมาขู่เหมือนกันหนุ่มไรเดอร์เปลี่ยนใจเจอปืนเข้าไปนี่ออกไปเลยนะครับคลิปนี้เนี่ยคนที่เป็นลูกค้าคือคุณทองคำและวัย48ปีแล้วก็ภรรยาแกเป็นเจ้าของร้านรับซื้อของเก่าอยู่ที่อยุธยาแกนำมาร้องกับผู้สื่อข่าวเลยบอกวันเกิดเหตุเนี่ยเมียผมสั่งต้มตำไก่ย่างเรียกไรเดอร์มาปักหมุดที่ร้านก็ระบุข้อความด้วยนะว่าร้านรับซื้อของเก่าก็ไม่น่าจะหายากไรเดอร์มาถึงไม่เปิดฉากต่อว่าก่อนเลยปักหมุดซับซ้อนเนี่ยไปต่อว่าเมียเขาหาไม่เจอก็เลยมีการสวนกลับไรเดอร์ว่าเขาสั่งอาหารมาเท่าไหร่ต่อมีเท่าไหร่แล้วไม่เคยมีปัญหาเลยครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ไรเดอร์มีปัญหาอันนี้นะฮะไรเดอร์เขาก็เดือดเสร็จบอกเดี๋ยวเจอกันนี่เดี๋ยวถอดกลับไปถอดเสื้อก่อนเดี๋ยวกลับมาเจอกันพักหนึ่งมาจริงๆตามภาพเมื่อสักครู่มากันรวมแล้ว4คนมาขวักมือเรียกเจ้าของร้านบอกวัยรุ่นออกมาหน่อยสิเรียกเขาวัยรุ่นเนี่ยนะเจ้าของร้านของเก่าไม่ออกไปนะครับไรเดอร์กับพวกเลยเดินเข้ามาและจะมารุมทำร้ายแกบอกไม่ไหวต้องชักปืนออกมาขู่ฮะไรเดอร์เจอปืนเข้าไปไม่กล้าครับแต่ก็ยังพูดปากดีวะนะฮะบอกกูก็มีปืนเดี๋ยวเจอกันแล้วก็หยิบขวดเครื่องดื่มชูกำลังปาใส่รถยนต์หน้าบ้านเนี่ยนะฮะจนแตกขวดแตกฮะแล้วก็ยกพวกกลับไปครับมาถึงเขาบอกว่าส่งหมุดไม่ตรงแต่จริงๆอ่ะหมุดอ่ะร้านเนี่ยส่งตรงตลอดดูในไลน์ได้แฟนบอกว่าร้านเนี่ยอยู่ในซอยคลองติมันมีของเก่าอยู่ร้านเดียวแต่บอกว่าร้านเนี่ยมีร้อยพันล้านพูดนี้มาถึงก็คือพยายามที่พูดจะเอาเรื่องให้ได้ท้าผมนั่งอยู่นี่ท้าผมว่าวัยรุ่นออกมามันน่าจะเป็นรุ่นลูกผมไม่เดินเข้ามานี่เลยเดินเข้ามานี่ผมนั่งอยู่ตรงโต๊ะเดินเข้ามาเรียงอยู่ตรงนี้เลย3คน4คนคืออีกคนนึงอ่ะจะเข้ามาตื้อผมแล้วผมก็ฟักปืนออกมาโอ้โหนี่เรื่องแค่ปักหมุดผิดนะนั่นน่ะสิแล้วเขาปักผิดหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเพราะเขาบอกเขาสั่งประจำใช่ไหมชีวิตเปลี่ยนเออแต่ครอบครัวของร้านของเก่าบอกตอนนี้เขากลัวนะฮะผวาเลยนะครับกลัวว่าจะโดนกลับมาล้างแค้นเลยต้องรีบนำเอาวงจรปิดเนี่ยมาลงประจำวันไว้ก่อนนะครับแล้วเมื่อตรวจสอบข้อมูลอ้าวปรากฏไรเดอร์ไม่ใช่ผู้ชายอ้าวเออเป็นไรเดอร์ผู้หญิงสมรอยเหรอหมายถึงว่าข้อมูลที่เขาสั่งอะที่เขารับของอะเป็นผู้หญิงก็ใช่ไงแต่คนที่มาเนี่ยเป็นผู้ชายก็คือหมายความว่าสวมรอยไรเดอร์คนนั้นหรอคือหมายความว่าหรือรู้จักกันก็เลยออกมารับงานแทนเป็นแฟนกันหรือเปล่าอย่างเงี้ยเหรอฮะฮะเนี่ยแหละครับเขาก็เลยบอกเอาไม่กล้าสั่งอาหารผ่านทาง Delivery อีกแล้วสิข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม